ไม่ได้ถูกหวยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างหนี้ใหม่ของบ้านค่ะคันต่อไปจะเป็นเงินสดเพราะว่ารอถูกเนี่ยกองสลักพัดเนี่ยใช่ยังไม่ปิดถาวรสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วค่ะมันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าผู้หญิงอยากมีลูกสาวถูกหวยมาแล้วคะถอยป้ายแดงไม่ได้ถูกหวยแล้วถอยป้ายแดงเพราะว่าก็เป็นการสร้างหนี้ใหม่ของบ้านค่ะคันเก่าผู้ใช้มา8ปีแล้วแล้วเขาก็เริ่มแบบมีอะไรตามระยะของเขาก็ไม่ได้งองแงมากแต่ว่าก็ปรึกษากันในครอบครัวว่ามันเป็นรถทำอาหารกินแล้วพวกวิ่งงานทั้งวันไงมันก็ควรจะมีอะไรให้แบบว่าให้ตัวเองเป็นของขวัญแล้วก็ให้ลูกๆได้นั่งสบายก็เลยตัดสินใจแบบว่าซื้อแล้วกันแล้วก็บังเอิญได้คุยกับแพทก็ออกที่เดียวกันแล้วก็เลยแพทไปถามหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่มีรถอยู่ในประเทศไทยกันเลยนะตอนนี้หายากแพทบอกพี่ผู้จะเอาหรือเปล่าแพทก็เพิ่งออกมาแพทก็เพิ่งลงรูปเหมือนกันว่าให้เลสซิ่งใช่ไหมเราก็เลยปรึกษาไปปรึกษามาไม่ถึง15วันได้รถเลยจ้ะไวมากคือก็หาหมุนเงินดาวแทบไม่ทันอ่ะตกใจหมดเขาไปเมากันว่าแม่ซื้อเงินสดเงินสดตายเต็มคันต่อไปจะเป็นเงินสดเพราะว่ารอถูกเนี่ยกองสลักพัดเนี่ยอันนี้คือผ่อนกรอดเพื่อให้ลูกก็อาศัยดาวเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้น้อยหน่อยปีเดียวหมดไหมปีเดียวหมดไหมไม่หมดค่ะหลายปีอยู่ค่ะแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจแหละเพราะว่ากะว่าถ้าคันนี้หมดอะไรเงี้ยเราก็มองในโชว์รูมเขาไว้แล้วก็เป็นรูปๆเขาไว้ว่าคันต่อไปอยู่กับแม่นะลูกคิดตั้งเป้าไว้แหละจะได้แรงบันดาลใจเชิญชวนไว้นั่งสบายค่ะหลับตลอดแต่ก็โชคดีว่าพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกอ่ะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเขาก็จะตามแม่มาทำงานสบายลูกเอนกินนมนอนดูการ์ตูนสบายเลยแม่ให้โชคยังครับ7740รออยู่นะคะบอกกับทุกคนเพราะว่าเวลาบอกโชคกับคนอื่นจะถูกแต่ตัวเองอ่ะไม่ค่อยเพราะว่าซอยไม่ค่อยเป็นเรียกอะไรนะตอนนั้นคืองวดที่แล้วว่ามีไข่ไก่มาไข่หน้าบ้านก็ไปบอกทะเบียนบ้านเขาคนที่เขาเล่นกันเป็นเขาก็ไปสลับไปสลับมาเขาก็ได้ไอเราอะจะตามไหมคะจะตามไหมสำหรับตัวเราสำหรับตัวเราหรอมันออกไปแล้วสิเราเป็นคนเล่นแบบตรงๆอะสมมติบ้านเลขที่แบบ39ทับ30ผู้ก็เล่น39กับ30แทนที่สลับไปสลับ93 093ไปอีกถ้าเล่นนะแล้วทะเบียนรถจะเป็นเป้าไหมรอบนี้วางระบบยังไงต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการซอยเลขจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นผู้จัดการดิฉันเองคุณแป๋มคุณแป๋มเนี่ยถูกบ่อยมากก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเราอย่างเงี้ยต้องยังไง77แล้วยังไงต่อต้อง74แล้วยังไงอีก70เป็นเราซื้อเราก็ซื้อ740จบไม่ได้ใช่ไหมอ่ะถ้าคนเล่นจะรู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษาละวันนี้ต้องปรึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะคว้าทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปกดคลิกหน่อยปีใหม่จะพาที่บ้านไปไหนครับปีใหม่บาร์บีคิวหน้าบ้านเลยค่ะจริงๆรับงานแน่นหรอแม่ไม่ได้รับงานนะสิปีใหม่ไม่ได้รับงานแล้วก็อยากแบบไม่อยากไปรถติดก็เลยเหมือนคริสต์มาสที่ผ่านมาก็บาร์บีคิวหน้าบ้านเดี๋ยวปีใหม่ก็บาร์บีคิวหน้าบ้านสักทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวปีหน้าวางแผนไหมคะพักยาวบ้างไหมเราทำงานตั้งปีเลยอ่ะทำงานให้แน่นค่ะแล้วก็วางไว้ว่าจะพาเด็กๆไปใกล้ๆก่อนอย่างต่างจังหวัดเราก็ไปกันบ่อยใช่ไหมก็คืออยากพาไปโปรแกรมแรกเลยอยากไปเวียดนามก็สัก2ชั่วโมงอะเนาะไม่เหนื่อยมากแล้วก็ปลายปีอาจจะมีแบบพอดีเพื่อนๆย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกันก็อาจจะมีแบบไปหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับเรื่องน้องล่ะคะน้องคนนี้ว่าจะปิดหรือว่ามีต่อตอนแรกตั้งใจจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะแต่พอจ่ายค่าเทอมคนโตไปป้าไปเลยมันเยอะแค่ไหนพี่ผู้ก็เวลาเราส่งลูกเรียนเราก็อยากให้ลูกได้ภาษาเนาะแต่เราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยเรียนโรงเรียนแบบนี้มาก่อนอ่ะทั้งที่ทำการบ้านมาแล้วนะว่าเราจะไม่เอาแพงเวิร์กขนาดที่ครอบครัวเราไม่ไหวแต่ก็หนักอยู่นะนี่คือส่งลูกเรียนอินเตอร์เลยไหมเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือส่งภาษาตอนนี้ทาราอยู่อินเตอร์ใช่แต่ก็ขยับต่อไปก็มีแพลนแล้วคนต่อไปก็สองภาษาก็พอมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่าเทียมหรือเปล่าไม่หรอกก็ต้องแบบเรารู้สึกว่าสำหรับบ้านเรานะมันดีแหละแต่ผู้ก็รู้สึกว่าไว้อีกหน่อยแล้วค่อยหนักกว่านี้ดีไหมเล็กๆก็ให้เขาแบบได้ความรู้เรื่องภาษาพื้นฐานแต่เราอาจจะไม่เราอาจจะแบบมันหนักไปสำหรับเราไหมอะไรเงี้ยมันกลัวว่าเราเป็นทุกข์อ่ะเราควรจะเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกำลังปรึกษากันอยู่ทีนี้
ลูกคนที่3ก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็มาคิดว่าปีนี้มีอย่างที่บอกมีหมอดูเคยทักไว้ว่าธุรกิจที่ทํามันจะแบบดีมากก็เลยกําลังคุยว่าอ่ะถ้าดีมากอย่างที่เขาทักว่ามันแบบได้แบบหลายๆอย่างเงี้ยก็เปิดอู่อีกจ้ะอันนี้แค่ปิดระบบแต่ยังไม่ได้ปิดถาวรใช่ยังไม่ปิดถาวรสามารถเอากุญแจไปไขได้ตลอดเออแต่ถ้าปีนี้ไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นจริงๆก็ปิดถาวรแล้วพูดตั้งจริงๆตั้งใจจะมีหญิง1ชาย1แต่ว่าเราธรรมชาติคู่ไงก็เลยมาชายคู่มันก็ยังมีความแบบติดในใจว่าผู้หญิงอยากมีลูกสาวก็อยากมีลูกสาวก็เลยถ้าลูกสาวเป็นคนเล็กก็น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยจะใช้แบบวิธีวิธีศาสตร์เลยมั้ยอ่ะวิธีที่3ใส่ไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยอ่ะถ้าคนที่3ถ้าอยากได้ผู้หญิงก็น่าจะต้องวิทยาศาสตร์เพราะดูแววแล้วถ้าธรรมชาติน่าจะมาอีกเป็น3หน้า3หน่อแน่ๆใช่แต่ก็ไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะมีหรือไม่มีนะอย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจมันเป็นไปตามแผนแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีนี่มันสามารถปลดอะไรหลายๆอย่างได้ก็มีอีกปิดระบบชั่วคราวแต่ยังเปิดขายของอยู่บ้างขายของอยู่บ้างไม่ได้ปิดแบบไม่รับลูกค้าเลยนะก็ยังรับลูกค้าก็เข้าบ่อยอยู่ไหมคะก็ต้องเป็นลูกค้าคนเดิมนะคะไม่สามารถเข้าเองดีใช่เขาเปิดเป็นเบอร์ตลอดชีวิตเราไม่สามารถรับแขกจอนได้ถ้าถามเรื่องที่แบบลูกไม่ยอมไม่อุ้มเพราะว่าจำหน้าไม่ได้ก่อนหน้านี้มันหายไปเรื่องคนโตยังพอจำได้แต่คนเล็กวายูอ่ะเวลาถ้าเราไม่ได้อุ้มเขาตั้งแต่เช้าอ่ะวายูแม่จะไปทำงานแล้วนะลูกเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่เช้าแล้วอยู่ดีมากับพี่เลี้ยงเลยลงจากรถมาแล้วแม่เป็นแบบอีกคนนึงแล้วอ่ะ เขาก็จะแบบใช่แล้วยิ่งพูดใส่คอนแทคแล้วสายสีตามันจะเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเขามองเขาจะแบบไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะทำทุกหีทางก็ตามแต่ตอนนี้ได้แล้วปกติพี่เวลาเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างงี้ไม่ค่อยแต่งหน้าสดไปเลยก็เวลาอยู่บ้านอ่ะเราก็พักหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกลูกจำหน้าไม่ได้นี่เป็นไงก็หน่อยนะอายไม่ใช่มันก็ไม่ถึงกับหน่อยหรอกแต่เรารู้ว่าลูกจำเราได้แหละเวลาเราอยู่บ้านอ่ะแต่แค่อายเขาดันมาจำไม่ได้วันที่โอ้โหคนเพียบเลยทั้งตากล้องทั้งแม่ตั๊กเงี้ยแม่ตั๊กนั่งเหมือนลูกรู้งานเหมือนลูกเอาเราไปขายวันนั้นคนเล็กจำผู้ไม่ได้แต่วันนั้นทาราวิ่งไปหาแม่ตั๊กแล้วเรียกแม่ตั๊กสีโพนะแม่ตั๊กขำแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วจำได้ละใช้วิธีตอนก่อนจะออกจากบ้านนะคะแล้วรู้ว่าเขาจะต้องออกมาหาเราอ่ะเราจะต้องไปคลุกคลีกับเขาก่อนใช่ให้เขาได้ยินเสียงหรือว่าวิดีโอคอลกันก่อนให้คุ้นๆแต่ตอนนี้ได้ละเขาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ละเป็นอยู่นานไหมคะวายุเป็นอยู่พักนึงเพราะด้วยความที่เขายังแบบเด็กมากเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ได้ให้เขากินนมเราสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กินนมขวดเขาก็ไม่ได้แบบกลิ่นจากตัวเราละแล้วเวลามาทำงานแล้วก็แบบไม่ได้มีกลิ่นตัวเหมือนอยู่ที่บ้านอ่ะเขาก็จำไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคแล้วได้ละไม่อายเขาละน้องทารามือหายยังทารามือหายแล้วตอนนี้ก็มีแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาราเป็นวัยกำลังแบบวัยซนนะกำลังมีคำพูดแปลกๆอ่ะอย่างเช่นเวลาเราทำอะไรให้เขาอ่ะเขามาทำอะไรให้เราเนี้ยขอบคุณนะทาราที่มาช่วยเหลือแม่ด้วยเราพูดนะเราก็พูดขอบคุณทาราที่มาช่วยเหลือแม่เขาบอกว่าด้วยความยินดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างล่าสุดเมื่อเช้าไปทำงานด้วยกันมาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบให้เธอเองเราก็แบบอยู่ดีก็มาเธอกับฉันเฉยว่าอะไรก็เริ่มมีคำแปลกๆแล้วก็เริ่มมีคำหลุดแบบบางทีดูการ์ตูนดูสื่ออาจจะมีคำแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็จะแบบวะไม่ได้วะไม่ได้นะลูกนิดๆหน่อยๆ